สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับวันนี้พบกับผมบอยนะครับผมผมลี่นะครับครับผมคุณติ๊งลี่กลับมาพบกับเราแล้วนะฮะเมื่อวานคิดถึงครับผมเมื่อวานติดภารกิจนิดหน่อยนะครับคุณติ๊งลี่ครับวันนี้วันศุกร์ที่1กันยายน2560หลายๆท่านอาจจะต้องทำงานเกี่ยวตัวเลขนิดนึงครับช่วงบ่ายๆใช่ไหมครับช่วงบ่ายๆถึงเย็นๆนะประมาณ4โมง5โมงอะไรอย่างนี้กลับมาเลยไปก็วันนี้ผมพอเลยไปก็วันที่15 16ค่อยกลับมาทำงานเกี่ยวตัวเลขอีกครั้งนึงคุณติลี่ครับช่วงนี้แล้วกันราคาขึ้นลงนะมีอะไรมาเล่าให้เราฟังบ้างครับครับก็เมื่อวานนะครับเศรษฐกิจสหรัฐไม่ค่อยดีนะครับตัวช่วงนี้กับตัวเงินเฟ้อไม่ค่อยดีนะครับของสหรัฐครับผมก็เลยมีการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะเลื่อนขึ้นดอกเบี้ยไปนะครับอ๋อคาดการณ์นี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์นะฮะปรับเปลี่ยนทุกอาทิตย์เลยนะครับทุกอาทิตย์เลยนะคาดว่าปีนี้จะไม่ขึ้นอีกแล้วนะครับโอ้ครับผมครับแล้วอีกข่าวนึงครับค่าเงินเกาหลีนะครับกลับมาตึงเครียดอีกแล้วครับตึงๆคล้ายๆอาทิตย์เดียวนี่ตึงแล้วคล้ายหลายรอบเหมือนกันนะวันพุธเพิ่งตึงอยู่ครับวันนี้มาคลายครับเพราะว่าคิมจองอึนขู่ว่าจะทดสอบขีปนาวุธอีกหลายลูกเลยนะครับไม่รู้ว่ามีกี่ลูกนะครับนี่มันยิงบ่อยเหลือเกินครับคุณติลี่ครับแล้วช่วงนี้เนี่ยนะครับราคาเป็นอย่างนี้เนี่ยแนวรับต้านเปลี่ยนไปยังฮะก็แนวต้านอยู่1326ครับแนวแรกมอง1326เป็นแนวแรกนะครับผมครับแล้วถัดไปก็มี1343ครับถัดไปมี1343นะฮะขอแนวรับบ้างครับผมแนวรับแนวแรก1300ครับ1300ครับอีกแนว1292นะครับ1292นะฮะเป็นแนวถัดไปแนวรับถัดไปนะครับผมใช่ครับแล้วตอนนี้กราฟก็ฟอร์มตัวเป็นรูปดับเบิ้ลท็อปนะครับฟอร์มตัวเป็นรูปดับเบิ้ลท็อปอ่ะถ้าเบรกขึ้นไปก็ไม่เป็นท็อปเลยครับถ้าเบรกขึ้นไปก็ไม่ใช่ครับก็เป็นการพักตัวเฉยอ๋อเป็นไปได้แค่2ทางนะครับผมครับต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับคนที่ซื้อทองไปครับครับอ๋อคุณดิลี่ครับข่าวในคืนนี้รู้สึกจะมีประกาศหลายตัวเลยทีเดียว7ตัวครับเลข7เลยนะโอ้ปังเลยปีนะครับวันนี้7ตัวนะครับ7ตัวแล้วครับผมมีกี่โมงบ้างครับเนี่ยเอาตัวสำคัญแล้วกันนะครับตัวสำคัญจะมีทุ่มครึ่งนะครับมี3ตัวนะครับทุ่มครึ่งมี3ตัวเลยนะครับมีรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงคาดว่าจะแย่ลงครับมองเป็นผลบวกต่อทองนะครับครับผมแล้วก็มีตัวสำคัญครับมาแล้วครับนอนฟาร์มครับคาดว่าจะแย่ลงเยอะเลยนะครับตอนนี้ผลบวกต่อทองเนี่ยอ๋อมองเป็นผลบวกต่อทองนะฮะครับแล้วก็อัตราว่างงานนะครับคาดว่าจะเท่าเดิมครับผมมองเป็นไม่มีผลต่อทองอ๋อมองเป็นกลางๆไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าตัวเลขประมาณการเท่ากับตัวเลขครั้งก่อนนะฮะก็มองเป็นกลางๆไว้ก่อนใช่ครับแล้วก็3ทุ่มจะมีดัชนี PMI ภาคการผลิตนะครับครับผมคาดว่าจะออกมาดีขึ้นนะครับมองเป็นผลลบต่อทองครับอ๋อครับหลักๆก็มีประมาณนี้นะฮะใช่ครับถูกครับอ๋อแต่ข่าวจริงๆทั้งหมดเนี่ยมี7ตัวนะฮะใช่ครับแต่ว่าหลักๆมีประมาณนี้4ตัวครับหลักๆอ๋อครับผมอย่างนี้นักลงทุนก็ต้องระมัดระวังกันตามสมควรนะฮะใช่ครับเพราะว่าจากการประเมินจากตัวเลขประมาณการเนี่ยตัวเลขที่แท้จริงพอออกมาก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากที่ประมาณการไว้ได้เหมือนกันใช่ครับถูกครับครับนักลงทุนที่ลงทุนในวันนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันตามสมควรนะฮะเพราะว่าปิดตลาดวันนี้แล้วครับกว่าราคาทองคำจะเคลื่อนไหวครั้งนึงก็วันจันทร์ครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณติ๊งลี่นะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณบอยนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ